วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำดริปกาแฟนะครับแต่จะเป็นดริปออนไอซ์ซึ่งผมไปเห็นเพจหนึ่งชื่อว่าพี่แชมป์ว่างนะครับไปดูกันได้พี่แชมป์ว่างเขาจะทำดริปกาแฟแล้วก็ทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับกาแฟลูกนะครับแต่วันนี้จะพิเศษอย่างนึงคือผมจะเอาส้มอะครับไปวางอยู่บนท็อปของกาแฟแล้วก็ดริปกับมันเพื่อจะมีกลิ่นส้มออกมายังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคเราก็จะมาเริ่มจริงๆแล้วน้ำแข็งเนี่ยที่เขาแนะนำให้จะให้เป็นน้ำแข็งที่มีมวลแน่นๆหน่อยนะครับเพื่อที่เวลาจะดริปหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ละลายได้น้อยจริงแล้วกาแฟมันจะมีสูตรของมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิธีการของมันนะครับโดยการนับวินาทีและก็กรัมในการทำแต่ละทีนะครับอย่างนี้เรารวบรวมใช้สูตรพิเศษของตัวเองในการทำแต่ละครั้งนะครับมันก็จะเป็นเหมือนศิลปะนะครับแรกเราก็จะล้างตัวกระดาษก่อนนะครับต่อไปนำกาแฟครับที่ปั่นแล้วเรียบร้อยจิบเข้าไปก่อนเด็ดรอบนะครับรอบที่2นะครับต่อไปเราจะเริ่มนำส้มนะครับซึ่งเราผ่ามาแล้วไปหนึ่งเริ่มวางข้างบนรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายแล้วช้าๆ
กาแฟรอบแบบท้ายๆอะไรเงี้ยมันจะมีความขมของกาแฟเข้ามาโอเคเดี๋ยวเรามาลองดมกันดีกว่าได้กลิ่นนิดๆแต่ไม่รู้ว่ารสชาติมันจะออกมาผสมกับกาแฟหรือเปล่าเราดิฟออนไอซ์อ่ะมันจะมีความสดชื่นของน้ำแข็งอยู่ด้วยนิดนึง